สวัสดีครับคลิปนี้เรามาบันทึกรายการที่วัดช้างให้จังหวัดปัตตานีกับโกอ้วนภูเก็ตวันนี้เราจะมาคุยถึงพระหลวงปู่ทวดที่จัดสร้างโดยหลวงปู่โตซึ่งฟังแล้วอาจจะขัดหูคนที่ไม่เคยได้ยินหรือไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าหลวงปู่ทวดสร้างรุ่นแรกปี2497แต่มีกลุ่มพระที่กลุ่มที่ผู้ศึกษาพระหลวงปู่โตว่าหลวงสมเด็จพุทธาจารย์โตเนี่ยเคยสร้างพระหลวงปู่ทวดโกครับวันนี้มาวัดช้างให้ยังไงครับครับวันนี้ก็ถือโอกาสมากราบนมัสการหลวงปู่ทวดวัดช้างให้อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีครับนะครับก็เป็นครั้งที่4ในรอบ3ปีครับผมนะที่ได้มากราบหลวงปู่นะครับมากราบได้เหตุการณ์ปกติแล้วเหตุการณ์ปกติการค้าขายหน้าวัดคึกคักวันนี้วันเสาร์วันเสาร์รถติดผู้คนมาวัดกันเยอะมากมากราบหลวงปู่ขอพรหลวงปู่กันเยอะมากนะครับเสียงประทัดก็เดี๋ยวระหว่างบันทึกเทปก็อาจจะรำคาญเสียงประทัดนิดหน่อยก็คือแก้บนด้วยประทัดนี้ตามปกติแล้วนะครับโกครับพระหลวงปู่ทวดที่มาโชว์นี้เป็นพระหลวงปู่ทวดยังไงครับที่นำมาเปิดเผยนำเสนอกับเพื่อนๆให้ได้รับรู้เรียนร่วมศึกษาเรียนรู้กันก็คือหลวงปู่ทวดเนื้อสมเด็จโตเนื้อสมเด็จเนื้อสมเด็จเนื้อสมเด็จวัดระฆังครับนะครับปีที่สร้างประมาณว่าประมาณปี2404ครับผมประมาณนั้นนะครับก็อย่างที่หลายๆท่านที่สนใจศึกษาเรียนรู้ค้นฟ้าเกี่ยวกับหลวงปู่ทวดเกี่ยวกับสมเด็จโตก็น่าจะพบเห็นกันบ้างแล้วในเรื่องของหลักฐานวัตถุพยานครับนะว่าพระเครื่องที่มีรูปลักษณ์เป็นหลวงปู่ทวดและสมเด็จโตมีการสร้างมาตั้งแต่สมัยสมเด็จโตนะครับโดยเฉพาะพระสกุลวังนะครับที่คลิปที่ผ่านมานู้นก็เคยได้นำเสนอเพื่อนๆมาครั้งหนึ่งแล้วครับหรือว่าผมได้นำเสนอใน Facebook ส่วนตัวก็มีนะครับว่าในสมัยสมเด็จโตท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านมีการสร้างพระรูปบูชาหลวงปู่ทวดครับผมนะครับสำหรับของที่จะนำเสนอนี้ก็เป็นเนื้อสมเด็จวัดระฆังทำไมจึงเชื่อว่าเป็นสมเด็จวัดระฆังก็เพราะว่าเนื้อก็เหมือนสมเด็จวัดระฆังที่ผมสะสมอยู่เป็นเนื้อขาวเป็นเนื้อน้ำนมข้นนะครับที่แล้วก็ด้านหน้ามีแร่เหมือนกับแร่ทองน้อยแร่เกมเซียวทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับทรงรูปลักษณ์องค์พระก็เหมือนองค์พระเตารีด2505นะองค์พระมีริ้วจีวรมีอะไรทุกอย่างเหมือนกันประทับนั่งอยู่บนบัวกลีบบัวครับ7คู่นะครับบัว7คู่นี่ก็เป็นมีความหมายที่สำคัญก็คือว่าคือพ่อชง7พ่อชง7ก็คือทำอันที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้ธรรมนะครับก็มีแต่เรื่องสติธรรมวิจยะวิริยะปิติปัสสันธิสมาธิและอุเบกขาซึ่งหลวงปู่ทวดพระองค์ก็คือบำเพ็ญเพียรเพื่อบำเพ็ญเพียรเพื่อเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตนะครับโกครับมานี่เนี่ยมาวัดช้างให้เนี่ยคนเขานิยมมาขอพรอะไรกันอย่างกับโกมาเมื่อกี้เนี่ยขอพรอะไรก็ขอพรให้ชีวิตเราดีขึ้นครับนะชีวิตดีขึ้นทั้งชีวิตจิตวิญญาณดีขึ้นให้จิตเข้าถึงธรรมครับนะเนี่ยส่วนใหญ่ให้แคล้วคลาดปลอดภัยก็หลังจากโกลงเรื่องหลวงปู่ทวดที่สมเด็จโตสร้างเนี่ยมีเสียงกระแสวิพากษ์วิจารณ์ยังไงบ้างครับก็ที่ลงไปบางคนก็ชื่นชมครับนะสาธุชื่นชมครับนะครับเพราะว่ามันเป็นวัตถุพยานหลักฐานครับชิ้นหนึ่งครับด้านประวัติศาสตร์ครับว่าที่มีการสร้างกันขึ้นมาครับนะครับสมเด็จโตหลวงปู่ทวดเนื้อพระสมเด็จเนี่ยครับโกไม่ได้มีคนเดียวไม่มีคนเดียวนะผมยังเห็นอีกหลายท่านที่ในเฟซที่ลงโชว์หรือว่าใน
เว็บไซต์ก็ยังมียังมีอยู่แสดงอยู่ว่าหลักฐานที่เคยบอกเพื่อนๆไปเสมอในเรื่องของการดูพระเครื่องก็คือดูธรรมชาติขององค์พระนะธรรมชาติขององค์พระมันชัดเจนก็คือเป็นหินเป็นตระกูลของสมเด็จวัดระฆังคือมีแคนไซขึ้นทั่วองค์พระเห็นไหมมีแคนไซเนี่ยขึ้นทั่วองค์พระเนี่ยนะชัดเจนนะทุกองค์นะและมีฟาร์มสวยสดงดงามในด้านศิลปะนะครับผิวเนื้อสวยงามมากนะครับเนื้อสมเด็จวัดระฆังแท้นะก็เก็บไว้เยอะไหมก็พอสมควรครับนะก็ประมาณ100 กว่าองค์อ่า100กว่าองค์เก็บมาจากไหนเก็บมาจากแหล่งที่คนเขารักษาเก็บไว้ต่อจากอีกคนหนึ่งที่เขาเก็บไว้ที่เขาเก็บรักษาไว้แล้วก็เราเป็นผู้ศรัทธาทั้งหลวงปู่ทวดสมเด็จโตคนที่เก็บก่อนโกนี่ตอนนี้ถ้าอยู่อายุเท่าไหร่อ๋อถ้าอยู่ตอนนี้ก็หลายก็น่าจะเกิน150ปีเกิน150ปีใช่แสดงว่าเขาเก็บก่อนที่จะสร้างหลวงปู่ทวดปี97ถูกต้องสันนิษฐานว่าสันนิษฐานอย่างนี้ได้เพราะว่าเขาเก็บก่อนที่จะมีหลวงปู่ทวดรุ่นหนึ่งพิมพ์นี้ออกมาใช่ซึ่งสมัยนั้นยังไม่มีคนรู้จักพระหลวงปู่ที่พิมพ์นี้อย่างในอดีต670ปีที่ผ่านมาการกำลังขนส่งการเดินทางมันกว่าจะปัตตานีไปกรุงเทพครับผมมันห่างไกลกันมากนะห่างไกลกันมากคนที่เขาเก็บรักษาไว้เขาก็ไม่รู้ว่า97มีการสร้างเขาไม่รู้เลยไม่มีการไม่มีเฟซไม่มีไม่มีเฟซไม่มีโทรศัพท์ยุคนู้นระหว่างโทรติดต่อกันไม่ได้กันสื่อสารกันไม่ได้แต่มีการเก็บรักษาไว้นะครับพอมาถึงจนวันนี้ก็คือมีการรื้อฟื้นมาศึกษาเขาเก็บไว้ก่อนที่จะมีพระหลวงปู่ทวด97นะหลวงปู่ทวด97เป็นรุ่นหนึ่งวัดช้างให้ถูกต้องครับถูกนั่นก็ถูกต้องมีการสร้างรุ่นหนึ่งแต่รุ่นนี้คือในยุคของสมเด็จโตสร้างอันนี้เขาเก็บก่อนที่จะมีการสร้างรุ่นหนึ่งนะครับเก็บสร้างไว้ก่อนที่มีการสร้าง2497 2497ได้ซ้ำไปครับก็เวลาเก็บอย่างนี้เนี่ยมีคนบอกว่าเฮ้ยนอกออกนอกโลกออกไม่เป็นไรครับอยู่อันนี้มันอยู่ที่ศรัทธาครับนะอยู่ที่ศรัทธาว่าอยู่ที่ศรัทธาของแต่ละบุคคลครับว่าจะมีศรัทธาในพระเครื่องนั้นอย่างไรบ้างครับนะครับทางช่องของผมเองก็นำเสนอเพื่อที่ให้คนเห็นว่าโกเก็บมาจากคนที่เก็บอายุ150ปีแล้วก็คือแสดงให้เห็นดูว่ามีพระอย่างนี้ก่อนหน้านี้แล้วคือผู้ครอบครองเดิมผู้รักษาครอบครองเดิมก็เสียชีวิตไปนานแล้วครับแต่เป็นตกทอดถึงรุ่นหลานรุ่นหลานนะรุ่นหลานแล้วไม่ใช่รุ่นพ่อไม่ใช่รุ่นลูกแล้วไม่ใช่รุ่นหลานแล้วนะโกนี่ต่อจากหลานอีกทีต่อจากหลานอีกทีนึงนะครับซึ่งเราเป็นผู้ศึกษาเรียนรู้เรื่องพระเครื่องเราดูเราก็รู้ว่าอันนี้ของเก่าอันนี้เนี่ยทำให้รู้ว่าโกมีแบบนี้ครับไม่ได้ทำมาหาใครตัดสินว่าเก๋แท้ครับถ้าเก๋แท้แล้วคุณเคยเห็นพระหรือเปล่าใช่คือเคยเห็นพระหรือเปล่าครับหรือมีให้เห็นหรือเปล่าคือใครที่มาสวดเนี่ยเป็นบาปแต่ตัวเองเป็นบาปแต่ตัวเองเป็นสิทธิของแต่ละบุคคลนะความเชื่อจะบังคับไม่ได้นะครับแต่ว่าก่อนที่จะวิจารณ์ในสิ่งที่เป็นกรรมครับก็ขอให้คุณเรียนรู้ศึกษาพิสูจน์ทราบก่อนจะจบนี้ก่อนจะจบคลิปนี้พูดใต้ถึงแฟนคลับแต่ FC ทางใต้นะครับก็ภาษาเอาเสียงใต้ฟ้อมกออวนภูเก็ตวันนี้ได้มาปัตตานีนะได้มากราบหลวงปู่ทวดประชังไห้นะครับนะเดี๋ยวให้ถ่ายซูมชัดๆองค์พระทีนะว่าฟาร์มเก่าเป็นยังไงวันนะพิมพ์ทรงเป็นยังไงก็พูดต่อตายนะครับภาษาใต้ถ้าสำเนียงใต้ถ้าใครอยากศึกษาเกี่ยวกับพระเครื่องไม่ว่าพระเครื่องหลวงปู่ทวดพระเครื่องถากพระกลางหรือพระเกจิอาจารย์ในอดีตนะเข้าไปดูในเฟซได้นะครับภูเตส้วนอัศวเมธมีอะไรให้ดูบ้างครับโกมีถูกย่างในเรื่องพระเครื่อง
โดยเฉพาะหลวงปู่ทวดเนื้อทองคำที่แต่ละคนว่าไม่มีการสร้างมีการสร้างกันจริงพระสายใต้ก็มีมีพระสายใต้ที่คนบอกไม่มีแต่คนใต้บอกมีที่คนภาคที่เสียนว่าไม่มีที่เสียนว่าไม่มีแต่คนใต้มีครับวัดวัดช่างไห้ที่โกมาวันนี้เป็นไงบ้างครับวันนี้คึกคักคึกคักคนเยอะคึกคักมากนะครับครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ